คุณอยู่กับคริปโตซึมและแอดมินปองสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู MoneyGram ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Ripple ไปหยกๆนะฮะกราฟที่กำลังเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นราคาของตัว MoneyGram ซึ่งจะเห็นว่าขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะฮะในรอบ1เดือนเนี่ยหลังจากที่ประกาศ strategic partnership กับ Ripple แล้ววันนี้ผมจะมา cover MoneyGram report ของ quarter ที่2เดี๋ยววันนี้เรามาดูตัว quarterly report ของ MoneyGram หลังจากเป็น strategic partner กับ Ripple เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่น I'm so excited to announce today that the MoneyGram is now live and transacting on Ripple X Rapid platform not Xcurrent not RippleNet X Rapid platform we are literally selling currency in seconds quote from Alex Holm นี่คือคำพูดที่ AlexHolmes CEO ของ MoneyGram พูดถึงตัว XRapid ของ Ripple นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าใช้ตัว XRP เป็น liquidity เดี๋ยวเราไปดูตัวโอเคนี่คือสไลด์ของ MoneyGram 2019 second quarter results เราภาพรวมนะฮะ financial results market financial result in the second quarter were impacted by slower anticipated recovering US นี่เป็นภาพรวมของตัว market ภาวะตลาดแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตลาดแล้วก็สิ่งที่ MoneyGram ต้องการจะบอกก็คือเราเร่ง we accelerate growth from the digital platforms ตัวนี้เขาได้ปรับปรุงระบบอินเทอร์เฟซของ MoneyGram ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ users หรือผู้ใช้งานเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็อยากจะกลับมาใช้Increased in active, returning, and new customers. มีลูกค้าใหม่และลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาประจำก็คือลูกค้าที่กลับมาใช้งาน These trends, along with successful executions from our cost-saving initiatives, enable us to deliver sequential improvements to revenue.We continue to outperform on expense. อันนี้เป็นภาพรวมปกติอยู่แล้วที่ MoneyGram หรือว่าบริษัทอื่นๆก็จะต้องทำภาพรวมสรุปให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็แชร์ SEC นะอันนี้ไปดูหน้าที่มันเกี่ยวกับเราดีกว่านี่ Capital Structures and Credit Improvement Milestones นี่ครับ Launch Ripple Partnershipคือเขาเพิ่งประกาศแล้วก็รวมกับตัวเป็น strategic partner กับ Ripple อย่างเต็มตัว Ripple will become our key partner for cross-border settlement using digital assets โฟกัสของ MoneyGram ไม่ใช่แค่การใช้ RippleNet การมี multi-hop การใช้ Xcurrentแต่ MoneyGram ต้องการใช้ตัว Digital Assets นั่นก็คือ XRapid หรือ XRP นั่นเองนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น Reduce Operating Costs and Working Capital Needs to Improve Earning and Free Cash Flow อย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าพอ MoneyGram เนี่ยเป็น Strategic Partnership
กับ Ripple เรียบร้อยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ liquidity ที่เป็น prefund account การที่ทำ prefund account มันก็ยังยุ่งยากอย่างที่ผมเคยอธิบายไปก็คือ1จะต้องไป set up bilateral ระหว่างแบงก์อันที่1อันที่2จะต้องโอนเงินไปทำ prefund account อันที่3การคาดเดาหรือการพยากรณ์วอลลุ่มของการโอนถ่ายเงินระหว่างประเทศในแต่ละวันมันก็ยากเพราะว่าดีมานด์ของการโอนระหว่างประเทศมันก็จะไม่เท่ากันทุกๆวัน 4. ส่วนเกิน liquidity ส่วนเกินที่ไป prefund แล้วมันจะเอาเงินไปใช้ อย่างอื่นได้ประโยชน์มากกว่านี่อันนี้ก็คือแต่ถ้าใช้เป็น on demand liquidity ใช้ XRP เป็น liquidityไม่จำเป็นต้องใช้ก็คือจะดึงถ้าจะใช้ออกมาก็คือสมมติจะโอนเงินจากเม็กซิกันเปโซไปเป็นญี่ปุ่นเยนก็แค่เอา XRP ที่เป็นจำนวนเท่ากับเม็กซิกันเปโซต้นทางคอนเวิร์ตมาเป็น XRP แล้วก็เซตเทิลกับแบงค์ที่อยู่ญี่ปุ่นออกไปเป็นจำนวนไปเป็นเยนที่เท่ากับจำนวน XRP โดยที่คอสต่ำมากๆสปีดเร็วมากๆเราไม่ได้พูดเท่ากับSwift GPI ที่เป็น Cloud System ที่ยังใช้ Not Store Wall Store Account ที่ยังใช้เงินเป็น Prefund Account อยู่แต่เราพูดถึง Digital Assets ที่ไม่จำเป็นต้องทำ Strategic Partnership ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยคุณแค่ใช้ Bilateral ที่เกิดจาก Multi-Hop และใช้ XRP ในการ settle ตัว liquidity ตัวนั้นจบได้ในระดับ1นาที a minute ทั้งหมดทั้งกระบวนการทั้งดึง liquidity ออกมาแล้วก็โอนเงินไปแล้วก็ดึง liquidity กลับจบทุกอย่าง settlement ด้วยไม่ต้องมา clearing ทีหลังไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนจำนวนเงินใน prefund account ลดความยุ่งยากออกไปลดความเสี่ยงที่เกิดจากตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลานี่ครับนี่คือสิ่งที่ MoneyGram จะลด cost structure เขาเรียก cost restructuring แล้วก็ลดเรื่องของ operating cost แต่ถ้าใครรู้จัก Sam to the light both Sam ได้พูดส่วนหนึ่งที่ถูกถอดออกมาจากบทสัมภาษณ์ซึ่งมันเป็นไอเดียใหม่ที่เดฟเคยพูดเดวิดชวอร์ชให้ซึ่งมันเป็นไอเดียที่เดวิดชวอร์ชเคยให้ตอนที่สัมภาษณ์กับนิตยสารฟอร์จูนแต่ว่าตอนนี้ทางมานิแกรมไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เขียนใน quarterly reportแต่นี่คือไอเดียที่ผมจับความได้จากคลิปของแซมเขาบอกว่า MoneyGram พยายามจะ settle ไม่ใช่ settle MoneyGram พยายามที่จะ set up ตัว engine ตัวหนึ่ง As you know when our new partnership Ripple has become key partner for cross-border settlement using digital assets. I'm also excited to announce today that this MoneyGram is now live and transacting on the Ripple XRapid platform. We start to executing trade early this week, and all signs point to being tremendous beneficial relationship for all parties involved. We are literally setting currency in seconds.And to quote my friend, Lally, this is very cool. One of the core strengths of MoneyGram is our global liquidity and settlements engines that enables millions of customers to move billions of dollars across 200 countries and territories using over 120 currencies.We believe our settlement engine is a key asset with additional application and use case can be lead to a new revenue stream down the road. Our partner with Ripple will help further improve this core strength. Our international innovations lab
continues to explore new and exciting use cases for crypto, DLT, and blockchain as we look to build the business model of the future. โปรแกรมนี้แหละที่แซมตีความผมถอดมาให้ได้ดังนี้แซมคิดว่า MoneyGram จะเซตอัพตัว Settlement Engine Liquidity and Settlement Engine ตัวใหม่ถามว่ามันคืออะไรครับแซมคิดว่า MoneyGram เนี่ยจะไม่ได้ใช้XRP แค่เป็นการลดคอสในการทำ Remit หรือว่าโอนเงินระหว่างประเทศข้ามพรมแดนแต่จะ provide liquidity ให้ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะใช้แต่ไม่สามารถเข้าถึงตัว XRP ได้ตามต้องการหรือว่าได้เพียงพอเพราะฉะนั้นอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่า MoneyGram เนี่ยมี2ทางเลือกก็คือ1มีจำนวน XRP มากพอในกำมือเพื่อที่จะจับลูกค้าเพื่อที่จะ provide ให้ลูกค้าได้ทันสำหรับ transaction ที่ในระดับ billions of dollars นะคือพันล้าน US dollar นะครับในการโอนถ่ายข้ามประเทศ200ประเทศซึ่งแพ้กับทั้งหมด120 currencies นี่มันตลาดมหึมามากนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ย MoneyGram เนี่ยจะจำเป็นจะต้องมี digital assets อยู่มากมายหรือถ้ามันมีจำนวนจำกัดผมมูฟไปทางมันมีจำนวนจำกัดละกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเต็มที่ liquidity ที่จะออกมาจาก escrow ก็คือ 1,000 ล้าน XRP สมมุติว่ามันใช้จริงๆขนาดเนี้ยแล้วใช้เป็น daily 1,000 ล้านมันไม่พอใช้ในตลาดครับเพราะฉะนั้นพอมันไม่พอใช้ในตลาดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าตามไม่ทันถ้ามันมีดีมานด์มากกว่าซัพพลายอะไรที่มันจะเปลี่ยนครับถูกต้องครับราคาไงครับมันจะดันราคาขึ้นคราวนี้เนี่ย MoneyGram แซมคิดว่า MoneyGram เนี่ยไม่คิดว่าจะพาร์ทเนอร์กับตัว Ripple แล้วก็ใช้ XRP Cashตัวทำตัว cross border settlements แต่ตัว MoneyGram เองเนี่ยจะทำเป็น on demand liquidity คือเนื่องจากตัวเองมี partner แล้วก็มีลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็เป็น retail แล้วก็คือมีลูกค้าเนี่ย200ประเทศ120 currencies สิ่งที่เหลืออยู่ก็แค่ set up ตัว liquidity และอัปเดตตัวแอปพลิเคชันสิ่งที่ Ripple ต้อง aware แล้วก็คอยดูก็คือตัว RippleNet ที่จะมี traffic ระดับพันล้านเข้ามานั่นคือสิ่งที่ Ripple เนี่ยจะต้องเข้าไปดูแล้วก็เข้าไป prove ว่า system เนี่ยสามารถ settle ได้และ stable นั่นแหละฮะสิ่งที่แซมเขากำลังคิดอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่แซมยังบอกว่าอเล็กซ์คอปหรือใครคนอื่นเฮ้ยมันนี่แกรมใช้ XRP ใช้ X Rapid X Current X Rapid แค่นี้แล้วก็589หรือว่า589บูมแล้วก็จบไปไม่แซมเขาเป็นคนที่ลึกเขา drive deepinto the details สไตล์เขาคล้ายให้ผมคือเจาะลึกเข้าไปลึกๆๆๆๆเข้าไปและหา possibility ได้ซึ่งเรื่องที่เขาไม่ประกาศมันอาจจะทำจริง MoneyGram จะทำอย่างนั้นจริงแต่เขาไม่ประกาศหรือก็จะไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยเพราะเขาไม่ได้พูดในรายลักษณ์อักษรเลยว่าคืออะไรคือไอ้ตัวเนี้ย MoneyGram is our own global liquidity and settlement engineก็จะเขาเพื่อ settle ตัว remit หรือการโอนถ่ายระหว่างประเทศไอเดียของแซมที่คิดว่าจะทำ on demand liquidity แล้วก็ขายให้แบงค์หรือใครที่ไม่อยากจะถือ XRP เนื่องจากเงื่อนไขของกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
หรือว่าเข้าถึง XRP ไม่ได้ทันท่วงทีเท่ากับจำนวนที่อยากจะใช้ก็คือจะมาโจหัวแล้วก็กินฟรีกินค่าธรรมเนียมครับที่เกิดจากการยืม on demand liquidity จากตัว MoneyGram ไอเดียนี้มันถูกพรีเซนต์ให้อยู่ในนี้ฮะถอดรหัสคำต่อคำ FinTech โลกของเดวิดชวาร์ตซ์ลองไปดูกันนะครับคือเดฟได้บอกว่าสมมุติว่าถ้าเราอยากจะ work around หรือว่าใช้งานอ้อมๆแบบใช้งาน XRP อ้อมๆโดยที่ยังไม่อยากจะถือ XRP อ้อมๆเนี่ยก็ต้องหาตัว exchange คนหนึ่งที่จะทำการ convert fiat currency ตัวหนึ่งไปเป็น XRP ให้และในอีกทางด้านหนึ่งก็คือต้องหาคนที่จะมาแพร์ตัว XRP ไปออกเป็น local fiat currency ในประเทศปลายทางนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เดฟบอกว่าไอเดียจริงๆแล้วมันมีตัวนี้แล้วไอเดียคนกลางตรงนั้นมันก็คือเป็น exchange แล้วก็ด้วยการทำแบบนี้จะไม่ได้ติดข้อกำหนดหรือว่าอะไรที่ยุ่งยากแล้วเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่แซมนี่คือแซมคิดว่านี่คือสิ่งที่ MoneyGram พยายามจะทำนั่นแหละครับและนั่นก็คือความคืบหน้าของ MoneyGram และ Ripple ในการใช้งาน XRP ในการใช้งานจริงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ